หนูมีเพื่อนอยู่คนนึงค่ะเขาเป็นยีแว่นวันๆนึงอ่ะเขาก็นั่งอ่านแต่หนังสือไม่ค่อยมีใครชอบเขาหรอกค่ะเพราะว่าเขาอ่ะเห็นแก่ตัว